าสต้อนรับบรรดาท่านผู้เกียรติซึ่งเป็นพระเป็นของที่ตั้งโรงทานกับท่านนะครับที่ท่านแยกไว้เป็นสัดส่วนที่จะได้นำเข้ามาถวายนะครับประจานี้ของพระเดชคุณพ่อพระครูปฐมศิลาภรณ์ดร.ผู้ช่วยดูแลภารกิจต่างๆนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมานี่ก็เป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลของอาตมาก็ได้พระราชนาพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตส่วนของอำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีอำเภอหนองเสือแล้วก็อำเภอคลองหลวงรวมทั้งอำเภอสามโคกอำเภอเมืองอำเภอราชหลุมแก้วได้มาฉันภัตตาหารเพลก็คือวันนี้เป็นวันอุดมมงคลนี่เป็นภาคกลางวันนะก็คือ11นาฬิกาแล้วก็ในภาคบ่ายเวลา13นาฬิกา39นาทีก็จะได้กราบพระราชนาพระมหาเถระระดับพระราชาคณะระดับท่านธรรมท่านราชท่านสามัญจะได้มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้อาจแก่อาตมะจำนวน61รูปด้วยกัน